การจัดการขยะที่ไม่ก่อให้เกิดปัญหาสูงไปกว่านั้นจะเป็นเรื่องของการนำขยะไปใช้ในรูปแบบต่างๆขยะทุกส่วนมีประโยชน์หมดผมอยากเป็นต้นแบบเกี่ยวกับการแยกขยะการนำขยะให้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในชุมชนสวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้ภาพชีวิตก็ยังอยู่ในประเด็นสิ่งแวดล้อมกับตอนกำจัดขยะตอนที่2ความเดิมจากตอนที่แล้วผมได้นำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับการกำจัดขยะโดยการคัดแยกขยะในชุมชนและการนำขยะเปียกหรือขยะอินทรีย์มาทำน้ำหมักชีวภาพที่เรียกว่า EM จังหวัดนครราชสีมาเนี่ยทั้งจังหวัดมี32อำเภอแต่ว่ามีระบบที่จัดการขยะได้อย่างถูกต้องและถูกหลักไม่ก่อให้เกิดมลภาวะเนี่ยมีอยู่ที่เดียววันนี้ภาพชีวิตพาคุณผู้ชมมายังศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลนครนครราชสีมาเพื่อศึกษาการกำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจรไปจนถึงการนำขยะอินทรีย์แปรรูปเป็นพลังงานฟังดูน่าสนใจไหมล่ะครับเอาเป็นว่าเชิญรับชมกันได้เลยครับที่นี่ก็เป็นระบบนะคะกำจัดขยะของเทศบาลนครนครราชสีมานะคะเป็นระบบที่นำเทคโนโลยีเข้ามาจัดการขยะนะคะที่นี่นะคะมีระบบการจัดการนะคะที่รองรับขยะนะคะจากเทศบาลรอบข้างนะคะทั้งหมด28เทศบาลด้วยกันนะคะประกอบด้วย3อำเภอนะคะรวมทั้งนะคะขยะจากเขตเทศบาลด้วยปัจจุบันนะคะขยะที่เกิดขึ้นที่เข้ามายังศูนย์กำจัดขยะของเรานะคะก็ทั้งหมดประมาณ400ตันนะคะระบบการถูกหลักวิชาการก็คือการจัดการขยะที่ไม่ก่อให้เกิดปัญหาสูงไปกว่านั้นจะเป็นเรื่องของการนำขยะไปใช้ในรูปแบบต่างๆนะเอาไปผลิตพลังงานกระแสไฟฟ้าได้นะอย่างเช่นของเทศบาลนครนครราชสีมานี้เขาเรียก waste to energy ก็คือเปลี่ยนจากขยะแปลงไปเป็นพลังงานผลผลิตที่ได้นะคะของที่นี่นะคะก็คือว่าจะเป็นกระแสไฟฟ้านะคะแล้วก็จะได้ปุ๋ยนะคะส่วนอีกตัวหนึ่งที่ได้เนี่ยก็จะเป็นเรื่อง RDF นะคะหรือว่าเชื้อเพลิงขยะนะคะพื้นที่ตรงนี้มีทั้งหมด73ไร่โครงการที่จะเอามาผลิตเป็นกระแสไฟฟ้าได้มีการของบประมาณนะคะและก่อสร้างแล้วเสร็จแล้วก็พร้อมใช้งานเนี่ยเมื่อวันที่18เมษายนปี55งบประมาณในการก่อสร้างทั้งหมดนะคะ412ล้านเทคโนโลยีทั้งหมดที่ใช้ในการจัดการที่นี่นะคะเป็นของคนไทยแล้วก็คิดโดยคนไทยนะคะเราจะมีเพียงแค่ว่าตัวในส่วนของเจเนเรเตอร์นะคะคือตัวแปลงกระแสไฟฟ้าเท่านั้นนะคะที่เราซื้อมาจากสเปนนะคะเราไม่สามารถที่จะผลิตในเมืองไทยได้ขยะชุมชนก็คือเป็นขยะที่ทิ้งรวมกันมาหรือเรียกกันว่าขยะมิกเวสไม่ได้มีการคัดแยกขยะชุมชนก็คือขยะตามบ้านเรือนทั่วๆไปอะค่ะก็คือเป็นขยะที่เกิดจากพฤติกรรมการใช้สอยในแต่ละวันนะคะอาหารที่นี่เรียกว่าถังข้าวหมูนะคะก็คือของที่ย่อยสลายได้ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเปลือกผักน้ำก๋วยเตี๋ยวนะคะหรือว่าจะเป็นเศษอาหารที่เหลือจากการทานนะคะพวกนี้ที่ย่อยสลายนี่เรารับหมดนะคะเราจะดึงขยะที่มีกลิ่นเหม็นนะคะอย่างเช่นขยะอินทรีย์นะคะเมื่อเราปล่อยทิ้งไว้นะคะเขาจะเกิดการเน่านะคะทำให้เกิดกลิ่นเหม็นเกิดมลพิษต่อคนรอบข้างเราเอามาหมักนะคะเป็นแก๊สผลิตเป็นกระแสไฟฟ้านะคะพฤติกรรมแล้วก็จากการแยกองค์ประกอบขยะที่ลดขยะเก็บมานะคะขยะอินทรีย์จะมีเปอร์เซ็นต์นะคะอยู่ที่ประมาณ60กว่าเปอร์เซ็นต์นะคะรองลงมาเนี่ยก็จะเป็นถุงพลาสติกนะคะพี่เอื้อมพรได้อธิบายให้ผมฟังถึงการจัดการขยะแนวบูรณาการซึ่งประกอบด้วยการคัดแยกขยะที่ต้นกำเนิดการจัดเก็บแยกประเภทการคัด
แยกวัสดุเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่การแปรรูปขยะให้ได้ปุ๋ยอินทรีย์และพลังงานและการกำจัดโดยการฝังกบอย่างถูกหลักสุขาภิบาลก่อนที่พี่ตำนานจะพาผมเยี่ยมชมระบบการคัดแยกขยะในศูนย์กำจัดขยะอย่างใกล้ชิดเดี๋ยวเราจะพาไปดูการคัดแยกขยะในโรงงานครับภาพชีวิตเต็มเปี่ยมไปด้วยความคิดสารคดีแห่งชีวิตเป็นไปตามที่คิดของเราเองภาพชีวิตเต็มเปี่ยมไปด้วยความคิดสารคดีแห่งชีวิตเป็นไปตามที่คิดของเราเองจะไปดูระบบคัดแยกขยะนะครับในโรงงานตั้งแต่รับขยะแล้วก็จนกระบวนการสุดท้ายเลยครับโอเคครับคือต้องมาที่นี่ก่อนใช่ครับจะต้องไปผ่านกระบวนการคัดแยกก่อนถึงจะนำวัตถุดิบเนี่ยไปหมักให้เกิดก๊าซถึงจะเอาก๊าซเนี่ยไปเป็นเชื้อเพลิงในการปั่นไฟนี่จะมาที่ร้านรับขยะนะครับรับขยะช่วงแรกนี่จะเป็นขยะที่รถเอามาทิ้งที่เราจะตักเข้าในระบบเราครับเราตักแล้วครับนี่จะตักเข้าเครื่องตัวเครื่องสีดำที่เห็นนี่เป็นเครื่องฉีดถุงเอาไว้เปิดถุงเวลาเหมือนรถขยะใส่ถุงดำมาเงี้ยครับจะเปิดเครื่องนี้จะช่วยเปิดถึงถุงออกก่อนเพื่อกระจายขยะไปสู่ระบบคัดแยกอีกทีนึงขยะเมื่อสักครู่นี่ครับก็จะถูกส่งมาที่เครื่องร่อนขยะแถวโมงนะครับตอนนี้เป็นการร่อนแบบแยกไซส์มีขยะ2ไซส์ที่จะออกจากเครื่องร่อนตัวนี้มีชิ้นเล็กไซส์เล็กกับไซส์ใหญ่ไซส์เล็กนี่จะผ่านรูสแกนที่9เซนคูณ 4.5 เซนครับไซส์เล็กจะถูกลำเลียงผ่านสายทางเส้นนี้ไปครับอันนี้ขยะไซส์เล็กจะลำเลียงอันนี้เพื่อที่เราจะเอาไปทำเป็นขยะอินทรีย์นะครับนี่ก็เป็นกระบวนการนะคะคัดแยกขยะชุมชนนะคะก็จะให้ดูนะคะว่าอันนี้ก็คือจะเป็นรถนะคะที่เก็บมานะคะเสร็จแล้วนะคะก็จะมาที่ร้านรับของเรานะคะจากนั้นนะคะก็จากรถตักนะคะก็จะตักนะคะโหลดขยะนะคะเข้าไปที่เครื่องฉีดถุงนะคะเครื่องฉีดถุงนะคะเขาก็จะทําหน้าที่นะคะฉีดถุงนะคะเปิดปากถุงทั้งหมดออกนะคะหลังจากนั้นก็จะถูกส่งด้วยสายพานลําเลียงเข้าไปนะคะที่เครื่องร่อนขยะนะคะเครื่องร่อนขยะเนี่ยเขาก็จะร่อนนะคะเพื่อแยกขยะชิ้นเล็กกับขยะชิ้นใหญ่นะคะส่วนขยะไซส์ใหญ่จะถูกลําเลียงขึ้นสายพานมาทางท่อคัดแยกนะครับจะขึ้นไปดูข้างบนที่เป็นขยะไซส์ใหญ่นะครับจะมีพนักงานคอยคัดแยกอยู่บนสายพานนะครับก็จะคัดแยกเป็นพวกเศษพลาสติกที่เอาไปใช้งานได้ต่อแล้วก็จะเป็นพวกรีไซเคิลในที่เหลือระหว่างจากการคัดแยกขยะด้วยเรื่องตรงนี้ก็คือว่าใช่ครับจะใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้ครับจะใช้ประโยชน์ได้น้อยครับก็จะถูกส่งไปที่บ่อฝังกบครับเดี๋ยวจะมีรถมารับแล้วก็ไปส่งฝังกบส่วนใหญ่จะมีก้านมะพร้าวเป็นโฟมเป็นอะไรพวกนี้ครับใช้ไม่ได้เป็นพวกที่ใช้ประโยชน์ได้น้อยครับเมื่อเราร่อนขยะแล้วนะคะก็จะได้ขยะเป็น2ส่วนก็คือแยกขยะชิ้นเล็กกับขยะชิ้นใหญ่ขยะชิ้นใหญ่เนี่ยก็จะเป็นพวกกะลามะพร้าวนะคะหรือว่าจะเป็นพวกพลาสติกนะคะแล้วแต่ที่ทิ้งมานะคะที่ใหญ่นะคะแต่ส่วนขยะชิ้นเล็กเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเศษอาหารจะเป็นพวกหลอดเศษพลาสติกเล็กๆนะคะแล้วก็พวกเปลือกลูกอมฝาน้ำอัดลมพวกนี้นะคะที่จะหลุดรอดเข้ามาปนนะคะเพราะว่าโรงงานนี้นะคะต้องการขยะอินทรีย์นะคะเพราะฉะนั้นคือก็ต้องแยก
ขยะอินทรีย์อีกทีนะคะเพราะว่าจุลินทรีย์ไม่สามารถที่จะย่อยพวกพลาสติกได้เพราะนั้นคือเราก็ต้องไปแยกอีกทีนึงนะคะด้วยเครื่องแยกอินทรีย์ด้วยน้ำนะคะตัวนี้นะคะเขาก็จะใช้น้ำเป็นตัวแยกนะคะก็คือพวกที่เป็นพลาสติกก็จะลอยขึ้นนะคะส่วนที่เป็นเศษอาหารที่หนักนะคะก็จะตกลงนะคะหลังจากนั้นนะคะสกูจะเป็นตัวพานะคะพาเข้าไปที่เครื่องย่อยนะคะย่อยขยะอินทรีย์เหลวนะคะตัวนี้นะคะเขาก็จะทำหน้าที่นะคะย่อยเหมือนกับเครื่องปั่นนะคะเขาก็จะปั่นย่อยจนละเอียดนะคะในโปรเซสต่อไปที่รับจากถังปั่นไปแล้วขยะอินทรีย์ที่ถูกปั่นแล้วจะถูกส่งเข้าถังหมักครับถังหมักแก๊สแต่ก่อนที่เราจะส่งเข้าถังหมักเราจะต้องส่งขยะอินทรีย์เหล่านั้นมาที่ถังปรับสภาพก่อนนะครับ2ถังนี้จะเป็นถังปรับสภาพถังปรับสภาพก่อนหมักนะคะตรงนี้เขาก็จะปรับสภาพความเป็นกรดเป็นด่างนะคะเพราะว่าเศษอาหารเนี่ยมีทั้งความเค็มความหวานความเปรี้ยวนะคะทุกอย่างปนมานะคะนั่นคือเขาก็ต้องปรับให้มันอยู่ในระดับกลางนะคะพอปรับเสร็จเนี่ยเราก็จะถูกส่งไปที่ถังหมักนะคะเรารู้ได้ไงว่าเขาเกิดแก๊สนะคะก็คือว่าถ้าเวลาที่มีแก๊สหรือว่ามีการย่อยอยู่ในถังนะคะเขาก็จะเกิดเป็นแก๊สป่องขึ้นนะคะบอลลูนก็จะพองขึ้นนะคะแต่ถ้าไม่มีแก๊สเนี่ยบอลลูนก็จะแฟบลงนะคะอันนี้ก็คือสังเกตด้วยตาง่ายๆนะคะสองถังดำๆนี่ที่เห็นนี่เป็นเครื่องทำความสะอาดก๊าซชีวภาพครับซึ่งเราได้แก๊สจากถังหมักเสร็จปั๊บเราจะต้องมาทำความสะอาดก่อนถึงจะนำแก๊สนี้ไปใช้เป็นเชื้อเพลิงได้ครับนี่เป็นห้องเครื่องกำเนิดไฟฟ้านะครับข้างในจะเป็นเครื่องกำเนิดไฟฟ้าอยู่ด้านในจากก๊าซมีเทนในบ่อสองบ่อนั่นก็คือกลายเป็นนี่ครับเราขายได้เยอะไหมครับก็กำลังการผลิตของเรานะคะอยู่ที่800กิโลวัตต์ต่อชั่วโมงแต่เราสามารถที่จะขายให้กับการไฟฟ้าได้อยู่ที่300กิโลวัตต์ต่อชั่วโมงนะคะเพราะว่าสัญญาเรามีแค่นั้นนะคะส่วนอีก500เนี่ยเราดึงมาใช้ในโรงงานของเราถามว่ามันพิเศษยังไงนะคะก็คือว่าเราจะลดค่าใช้จ่ายในเรื่องของที่ปกติแล้วถ้าเราไม่มีการผลิตกระแสไฟฟ้าเลยเนี่ยเราก็เรายังต้องใช้เครื่องจักรใช้กระแสไฟฟ้าในระบบของเครื่องจักรนะคะทีนี้พอเราผลิตกระแสไฟฟ้าใช้เองได้เนี่ยค่าใช้จ่ายในเรื่องของที่ว่าเราจะต้องซื้อไฟจากการไฟฟ้าเข้ามาใช้เนี่ยก็ลดลงนะคะแถมเรายังมีรายได้จากการที่เราเหลือขายให้กับการไฟฟ้าก็ทำให้เรามีรายได้กลับเข้ามาสู่เทศบาลค่ะศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลนครนครราชสีมาจะคัดแยกขยะอินทรีย์เพื่อนำไปผลิตพลังงานพลังงานที่ได้จากที่นี่สามารถนำไปผลิตกระแสไฟฟ้าและผลิตเชื้อเพลิงขยะที่เรียกว่า RDF ส่วนกากและเศษที่หลงเหลือยังสามารถนำไปทำปุ๋ยอินทรีย์ได้อีกด้วยนี่คือ RDF 1ครับขอตัวที่เห็นนี่ก็คือใช้ประโยชน์ได้ใช่ครับตัวที่ใช้ประโยชน์ได้เป็น RDF 1จะมีพลาสติกล้วนๆอันนี้เป็น RDF ตัวที่2ซึ่งจะเอามาย่อยหยาบเห็นเป็นชิ้นเล็กๆครับทำไมย่อยหยาบพอย่อยหยาบเสร็จปั๊บก็จะผ่านเครื่องอบตัวนี้เป็นเครื่องอบพออบเสร็จปั๊บเราก็จะลำเลียงขึ้นเครื่องอัดตัวนี้เป็นเครื่องอัดเครื่องอัดแท่ง RDF พลาสติก RDF คืออะไรครับ RDF ก็เป็นพลาสติกประเภทที่จะนำไปทำเชื้อเพลิงได้ครับเป็นเชื้อเพลิงแห้งครับก็ไปต่อยอดทำกลับไปเป็นเม็ดพลาสติกอีกก็ได้เอาไปทำน้ำมันก็ได้ส่วนมากจะเป็นพวกอะไรครับก็เป็นถุงพลาสติกเนี่ยครับเป็นถุงหูยูถุงแกงอะไรเงี้ยครับตัวพลาสติกที่เราคัดแยกได้นะครับก็อยู่ที่4ตันครับประมาณ4ตันต่อวันครับส่วนปุ๋ยเนี่ยปุ๋ยที่เราเป็นผลพลอยได้จากเอาขยะจากถังหมักมาผสมแล้วก็ผสมกับขี้ไม้ผสมกับสิ่งไม้เนี่ยขี้ม้าแล้วก็จะมีกากตะกอนบ้างนิดหน่อยครับกำลังการผลิตของปุ๋ยอยู่ที่8ตันต่อวันครับถ้าเป็นขยะถังข้าวหมูนะคะเขาก็คัดแยกมาอย่างดีนะคะเราก็ไม่ต้องนะคะผ่านเครื่องร่อนไม่ต้องผ่านเครื่องฉีกถุงนะคะเราก็เข้าไปที่นะคะเข้าไปที่เครื่องแยกอินทรีย์ด้วยน้ำเลยนะคะก็ตรงนี้ก็คือเขาจะมีลายแยกแตกต่างกันอันนี้ก็คือเข้าเครื่องแยกด้วยน้ำเหมือนกันนะคะเขาก็จะแยกพลาสติกที่บอกว่าปนมาประมาณ 5% ออกนะคะส่วนขยะอินทรีย์เนี่ยที่อีก 95% ก็ถูกส่งเข้าไปที่เครื่องย่อยขยะอินทรีย์เหลวเหมือนกันนะคะแล้วก็จะ
เมื่อย่อยเสร็จก็ไปถังปรับสภาพแล้วก็เข้าไปที่ถังหมักเลยนะคะกระบวนการผลิตเนี่ยง่ายสั้นนะคะใช้เวลาในการจัดการเนี่ย2ชั่วโมงนะคะเมื่อเทียบกับการจัดการขยะชุมชนหรือขยะมิกเวสเนี่ยเราต้องใช้เวลาในการจัดการเนี่ยอยู่ประมาณ8ชั่วโมงต่อวันถ้าขัดเป็นขยะถังข้าวหมูเนี่ยใช้คนในกระบวนการ4คนนะคะแต่ถ้าสมมติว่าเป็นขยะมิกเวสนะคะหรือขยะชุมชนเนี่ยใช้คนในการจัดการเนี่ยอยู่ประมาณ20ถึง25คนนะคะเพราะนั้นคือเราจะเห็นความแตกต่างนะคะแต่ถามว่าเราเลือกได้ไหมนะคะกับขยะที่เข้ามาเราเลือกไม่ได้เพราะเราเป็นปลายทางนะคะเพราะนั้นคือเราพยายามที่จะให้หน่วยงานนะคะต่างๆเราจะเห็นว่าหน่วยงานของรัฐหลายๆแห่งนะคะจะพยายามที่จะรณรงค์ให้มีการคัดแยกจากต้นทางมาก่อนท่านนายคิดว่าการคัดแยกขยะนี่คือมันมีความสำคัญยังไงครับผมการคัดแยกจากโดยชุมชนมาตั้งแต่แรกเลยถ้าเกิดแยกคัดแยกมาแต่จากต้นทางจากบ้านอะไรเงี้ยในส่วนที่นำไปใช้ประโยชน์ได้หรืออย่างเช่นเป็นขยะอินทรีย์นำมาหมักแก๊สได้ก็จะต่อยอดการใช้ประโยชน์ต่อไปอีกถ้าเมื่อไหร่ที่เรามีการคัดแยกจากต้นทางที่ดีแล้วล่ะขยะที่เหลือทิ้งให้กับรถเก็บขยะจริงๆแล้วจะน้อยมากนะคะไม่ว่าจะเป็นขยะรีไซเคิลเนี่ยก็ขายได้นะคะส่วนขยะอินทรีย์เนี่ยรถก็ไปจัดเก็บทุกวันนะคะทำให้ขยะที่ตกค้างในครัวเรือนนะคะจะเหลือนะคะก็เฉพาะพวกพลาสติกแห้งๆนะคะที่เอาไปใช้ประโยชน์ไม่ได้คือมันต้องเป็นหน้าที่ของคนในชุมชนโดยตรงเลยครับที่ต้องเป็นคนคัดแยกขยะคือหน่วยงานของรัฐเป็นเพียงแค่ว่าเป็นองค์ความรู้ที่ลงไปสอนให้กับชุมชนทำนะคะถ้าเราต้องการให้มันยั่งยืนเนี่ยต้องเกิดจากตัวแต่ละคนเองนะคะเพราะว่าเขาจะทำของเขาทุกวันนะคะถ้าเขามีจิตสำนึกเนี่ยเขาจะคัดแยกมีก่อนทิ้งเขาก็จะคิดของเขาอยู่ตลอดนะคะเพราะฉะนั้นคือมันจะอยู่ในตัวเขานะคะถ้าเราได้ให้องค์ความรู้เขานะคะแล้วเขาไปปฏิบัติต่อนะคะรดน้ำพรวนดินต่อนะคะต้นจิตสำนึกเนี่ยก็จะเจริญงอกงามนะคะก็ถือว่าได้ผลขยะก็ลดลงในภาพชีวิตตอนต่อไปผมจะพาไปชมการกำจัดขยะติดเชื้อขยะอันตรายและขยะทั่วไปจำพวกเศษไม้ถุงพลาสติกด้วยการเผาอย่างถูกต้องและขั้นตอนแนวคิดในการสร้างเตาเผาขยะในชุมชนแล้วคุณผู้ชมจะได้รู้ว่าทำไมเราต้องช่วยกันกำจัดขยะอย่าลืมติดตามชมสวัสดีครับ